คือต่างคนต่างมีเฟซบุ๊กคนละสำนักนะครับก็มีโอกาสคุยกันตลอดแล้วก็เมื่อตอนที่คุณสมบัติการท่านยามาฮ่าติดต่อมาให้มาสนทนาเรื่องนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าผมไปขอเป็นผู้ใช้คนหนึ่งของยามาฮ่าเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบผมมีสินค้าอยู่ของยามาฮ่าที่เป็นเจ้าของอยู่ในขณะนี้ที่เราเป็นเจ้าของอยู่ในไม่ต่ำกว่า12ชิ้นหลักๆที่เก็บไว้ชิ้นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นต้นของรีซิเวอร์ยามาฮ่าที่น่าสนใจมากคือ ESP1 นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปแล้วก็มีลำโพงนะครับรวมทั้ง Integrated Amp Receiver Turntable ตัวแรกของยามาฮ่าเมื่อไหร่จัดนิทรรศการก็เรียกนะฮะคือตอนนั้นมันเป็นเรื่องตลกคุณยศที่ว่าระหว่างที่เราเรียนอยู่เนี่ยพ่อแม่เราก็จะยังยุให้เราได้ที่หนึ่งให้ได้ย้อนไปกี่สิบปีครับนะยุคโมน่าสิก็ไม่สมัยยามาฮ่าอะไรครับผมว่าสมัยนั้นผมก็ต้องย้อนประมาณสัก50ปีที่แล้วเพราะผมแม่ยุ60กว่าเข้ามาใหม่ๆเลยครับคือตอนนั้นเนี่ยเวลาผ่านมาที่เราเล่นยามาฮ่าก็คือคนหนึ่งนี่จะเล่นมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะคนหนึ่งก็จะเล่นเครื่องเสียงอย่างผมเล่นเครื่องเสียงเนี่ยถ้าพ่อแม่มาบอกให้จะซื้อยามาฮ่าให้เราคิดถึงเครื่องเสียงเพื่อนผมมีคนหนึ่งคิดถึงมอเตอร์ไซค์เวลาได้ของขวัญเป็นเครื่องเสียงก็จะงงแล้วมอเตอร์ไซค์ผมอยู่ไหนประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นโจ๊กในสมัยนั้นที่เราเริ่มรู้จักยามาฮ่าแต่จริงๆแล้วยามาฮ่าเองกำเนิดเมื่อ133ปีที่แล้วนับถึงวันนี้แล้วก็ข้อชีวิต133ปีเนี่ยยามาฮ่าเริ่มทำเครื่องเสียงเมื่อตอนหนึ่งปี1954ก็หมายความว่าครึ่งชีวิตของยามาฮ่าก็คือประมาณสัก66ปีผมยังไม่เกิดครับก็ผมก็ยังไม่ถึงแต่ผมยังเป็นบุตรอยู่เหมือนกันครับ6ปีตอนนั้นเนี่ยยามาฮ่าก็เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคุณที่เป็นเจ้าของเนี่ยชื่อคุณยามาฮ่าแล้วกันนะครับชื่อยามาฮ่าเขาทำดีเพลงพวกออร์แกนมาก่อนแล้วก็เขาเป็นคนขยันก็คือไปเรียนรู้เรื่องของการทำเปียโนคือทางตอนนั้นรู้สึกจะรับราชการก็ส่งให้ไปเรียนเรื่องทำเปียโนกลับมาเนี่ยมาเปิดบริษัทยามาฮ่าบริษัทแรกที่ตั้งขึ้นอยู่เนี่ยผมว่าหลายท่านไม่ทราบชื่อหรอกชื่อวันก่อนกักกีนะครับวันกักกีนี่เป็นชื่อแรกของยามาฮ่าสมัยนั้นที่เราดูเครื่องเสียงยามาฮ่าเราจะเห็นด้านหลังเขียนไว้เลยนิปปอนกักกีคอร์ปอเรชั่นอันนี้ก็เรียกว่าเก่าแก่มากแล้วก็เริ่มทำเปียโนเอาเปียโนผสมเสร็จแล้วนี่ก็ตัวเจ้าของคนแรกครับผมโน้ตชื่อคำไม่ได้เดี๋ยวพูดผิดนะไม่ใช่ที่จริงแล้วความจำมันก็ยังพอได้อยู่นะก็คือคุณโทราคุสึนะครับที่เสียชีวิตไปเมื่อปี1916หลังจากนั้นมาคนรุ่นต่อมานี่ก็รับงานมาแล้วนี่ก็เริ่มขยายงานแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ยามาฮ่าเริ่มมองเห็นว่าการผลิตเครื่องดนตรีอย่างเดียวไม่พอก็มาเปิดโรงเรียนก็คือเป็นโรงเรียนที่สอนดนตรีตั้งแต่หลังปี1916น้องคิวหลายท่านในห้องยังไม่เกิดนะครับตั้งโรงเรียนดนตรีแล้วมองการไกลมากตอนนั้นแล้วก็พอมาปี1954ได้ก็ผลิตเครื่องเสียงนะครับตอนนั้นเขายังทำลำโพงผมไม่ทราบว่าเคยเห็นรูปไหมนะครับเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นให้ดูในสื่อที่ดูก็คือเป็นลำโพงที่ใช้กับอิเล็กโทรนสมัยนั้นนะครับแล้วก็ใช้รหัสว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวนี้เพราะมันมีความสำคัญก็คือ NS 20กับ NS 30ของผู้ตรวจสอบไทย NS เนี่ยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเพราะว่า NS นี่ย่อมาจากคำว่า Natural Sound หรือเสียงที่เป็นธรรมชาติเพราะนั้นเครื่องเสียงทุกตัวของ Yamaha ผลิตมาเนี่ยต้องหมายนั้นมักจะมีคำว่า Natural Sound Receiver Natural Sound Integrated Natural Sound Turntable Natural Sound Cassette Natural Sound CDไม่มีตัวไหนเลยที่ยามาฮ่าจะไม่พูดถึงตอนนี้แล้วก็ยามาฮ่าเป็นเครื่องเสียงแปลกมากที่ผมเริ่มเล่นเครื่องแรกนี่ผมงงเพราะว่าปกติเนี่ยทุกท่านเล่นเครื่องเสียงจะรู้จักปุ่มลาวเดชใช่ไหมเอ็นดีมารู้จักเวลาเรากดปุ่มเป็นปึ๊กเนี่ยเสียงมันจะถูกบวกมาเพื่อให้เราได้ยินบางทีขั้นต่ำกลางหรือสูงสูงที่มันเครียดดินอยู่เวลาเราฟังเบาๆก็ให้มันเสียงโผล่ขึ้นมาเยอะขึ้นของยามาฮ่านี่ไม่มีปุ่มกดแต่ผมหาไม่เจอยามาฮ่าเขาทำเป็นปุ่มหมุนนะแล้วปุ่มหมุนเนี่ยศูนย์ลงมาหาลบนะก็คือยามาฮ่าคิดมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะซึ่งตอนแรกผมไม่เข้าใจผมพยายามมาคิดตอนหลังที่ทำไมยามาฮ่าถึงทำปุ่มราวเด็ดเนี่ยทวนย้อนนาฬิกาถ้าลองไปดูเครื่องเสียงรุ่นเก่าๆของเขาเลยนะแม้กระทั่งรุ่นใหม่หลังๆมันก็เ
กลางกลางยุคประมาณที่รุ่งเรืองสุดๆนี่ก็เป็นเหมือนลูกหมุนลดลงลดวันล้ำเหนือลงมีแต่คนเขาเพิ่มขึ้นจากนี้ลดลงเพราะเขาศึกษาแล้วว่าเสียงความดีต่ำเนี่ยมันมักจะกดความดีต่ำเลยเพราะนั้นเวลาเรากดปุ่มเนี่ยใช้กดปุ่มโดยใช้วิธีเร่งหรือลดลงมาให้สุดก่อนแล้วกดขึ้นไปนี่ก็เป็นแนวของยามาแล้วครั้งแรกที่ผมเอารีเซิร์ฟเวอร์ยามาเข้าบ้านครั้งแรกในวันนั้นมันเป็นความฝันสูงสุดเลยเพราะอะไรทราบไหมครับผมเล่นเครื่องเสียงฝรั่งต้องเยอะนะตอนนั้นนะผมไม่เคยเห็นเครื่องเสียงที่ญี่ปุ่นมันเข้าในใจได้เลยนั่นมีแบรนด์บอกว่าแบรนด์มากฟังทีไรก็ไม่ติดหูไปฟังยามาที่ร้านเนี่ยเท่าแก่เป็นคนจีนเลยคุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องผมไม่เห็นยามารีเซิร์ฟเวอร์ตอนนั้นใช้รหัสเข้าใจว่าจะรุ่นอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมไม่ได้นะรหัสตัวเลข4ตัวเป็นรุ่นกลางตัวกลางส่งที่มันจะหลุดไปที่จังหวัดได้ก็ไปซื้อเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าผมไม่เคยได้ยินเสียงกลางแหลมเลยที่เปิดแล้วขนาดนั้นในนั้นคือเป็นกลางแหลมที่ผมไม่เคยได้ยินจากเสียงเครื่องเสียงใดๆมันทำให้ผมประวัตินึกไปถึงตอนที่ผมไปฟังดนตรีแล้วมันเหมือนมากอ่ะผมก็ลุกขนพองเลยซื้อเครื่องนั้นกลับบ้านแล้วนอนอยู่กับเครื่องเสียงครับอย่าว่าอะไรเครื่องนั้นอ่ะมีความรู้สึกเป็นสุขต้องคืนตื่นขึ้นมาจะไปปัสสาวะขอโทษทีนะไม่ได้พูดหยาบนะต้องมาดูเครื่องเสียงค่อยมันยังอยู่ที่เดิมแล้วแบบไปลูบไปคลำไม่เคยได้ยินเครื่องเสียงในที่เสียงนั้นแม้เครื่องเสียงญี่ปุ่นที่เข้ามาด้วยกันในระยะนั้นผมก็ไม่มีใครให้เสียงเล็กเสียงปลายได้สวยแล้วก็ตัวที่ผมอยากจะพูดถึงมากที่สุดก็คือตัวเดี๋ยวคุณโยกขึ้นตัวลำโพง S10M ก่อนก็ได้นะอันนี้ 10M นะไม่ใช่ 10N ลำโพงคู่นี้กับลำโพงคู่แรกเช่นกันที่บอกว่าคนที่มิกซ์เสียงทั่วโลกที่ดนตรีทำดนตรียอดฮิตแล้วผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเอส10นะเอส10เนี่ยทำหลายเวอร์ชันมีทั้งเวอร์ชันนอนเวอร์ชันตั้งมีทั้งแอคทีฟมีทั้งแพสซีฟจุดที่ดีกันของคนที่เขาเป็นนักมิกซ์ดนตรีก็คือมอนิเตอร์นะฮะใช้เป็นมอนิเตอร์เวลาที่พิจารณาแล้วเขาบอกว่าคุณทำดนตรีเนี่ยลำโพงอะไรใดๆในโลกเนี่ยถ้าไม่ใช่ S10M คุณมิกซ์เนี่ยเสียงมันอาจจะเปลี่ยนได้ตลอดแต่ถ้าเป็น S10M จะมีข้อดีอย่างก็คือมันไม่ใช่ลำโพงที่ดีที่สุดของเอสดีเพราะมันลำโพงประมาณ10,000 บาทไม่ได้แพงมากหรอกแต่ข้อดีของมันคือเมื่อไรก็ตามที่เรามิกซ์เสียงผ่านเป็น S10M เนี่ยถ้าเราชอบแล้วเนี่ยเพลงชุดนั้นเนี่ยเราไปเปิดที่ไหนก็ดีเหมือนกันหมดมันแปลกนะครับนั่นแสดงถึงอะไรฮะ Natural Sound คือเสียงที่เที่ยงตรงความตรงของเขานี่คือข้อที่ดีมากๆวันนี้ก็ยังมีอยู่ครับไปจำชัยก็ยังมีอยู่ในเอสิบเอ็ดยามาฮ่าถือว่าเป็นผมว่าอันดับหนึ่งเลยของซื้อวงการคือถ้าเป็นสตูดิโอขนาดเล็กเนี่ยตัวนี้คือสุดละสุดละคือคนที่อัดทุกคนต้องรู้จักเพราะมันเป็นตัวที่ทำให้เขาเข้าใจดนตรีและตรงที่สุดมันไม่ได้ดีที่สุดแต่มันตรงที่สุดเข้ามาดนตรีมากเราจะใช้มอนิเตอร์อะไรก็ตามผมทำเพลงที่ผมใช้เอสิบเอ็ดแล้วผมก็อุตส่าห์ไปซื้อกลับมาอีก2คู่คือ S10M เดี๋ยวคุณคือตัวนี้เป็น S10M เนี่ยจะคงมอนิเตอร์ที่ถือว่าให้เสียงที่ดีมากแล้วเป็นครั้งแรกที่ลำโพงในกลุ่มของไฮไฟแล้วก็ครับมอนิเตอร์เนี่ยใช้เสียงกลางแบบเบริลเลียมนะฮะในปัจจุบันนี้มีแบรนด์ของญี่ปุ่นไอ้ของฝรั่งเขาใช้อยู่แต่ยามาฮ่าใช้มาน่าจะประมาณ 3-40 ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นยังลำโพงที่ในตลาดวินเทจถามหามากใช่ราคาก็ไม่ตกราคาก็ยังโอเคอยู่ที่บ้านผมมีอยู่2คู่ครับจ้ะคือ500M ก่อนใหญ่500M ก็เป็นลูกครับเป็นลูกครับถ้าเป็น FX ก็โอ้โหตัวมือมาเลยแล้วผมก็ไปแปลงแบบเคนริกที่เยอรมันญี่ปุ่นครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่บ้าๆตามเขาอะไรอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นเอาไปทำสีอะไรเงี้ยครับสนุกมากอ๋อเอาไปทำสีแพงมากนะนะเคลิกก็ติดซาวสีก็ราคาตัวนี้เคลิกซาวเอาไปทำสีเนี่ยขายราคาเป็นแสนนะครับขายเป็นแสนเมืองไทยเนี่ยผมกำลังจะเอาตัวของผมคู่หนึ่งไปทำอยู่ก็ไปถามหาว่าใครจะทำได้บ้างก็ลองดูกันอาจจะได้เห็นแต่ถ้าใครเห็นห้องฟังในเดี๋ยวไปบ่อยจะเห็นบางทีเวลาผมแอคชั่นเนี่ยมันจะเห็นตัว NS พันเอ็ดอยู่ตลอดเพราะเห็นว่าผมทำเพลงครั้งที่แล้วเนี่ยมิกซ์แล้วมันยังไม่ได้ถูกใจคือพยายามใช้ลำโพงที่ดีที่สุดในตลาดที่เราหาได้นะครับที่เลือกเป็นระดับที่ซูโอก็ใช้อยู่เนี่ยแต่บังเอิญเราทำเพลงลูกทุ่งนะ
เขาต้องกลับคืนไปสู่ยุคทองอัลบั้มล่าสุดของอาจารย์ใช้ใช้ตัวพันเอ็มเป็นการตัดสินครั้งสุดท้ายครับนะเอา11ก่อนแล้วมาพันเอ็มแล้วทีนี้เราไปใช้กับตัวอื่นไปได้หมดก็ถือว่าจบมาอันนี้ก็คือจุดที่ดีแต่ว่าจุดจริงๆเราอยากจะพูดวันนี้มากๆก็คือตัวสินค้าตัวหนึ่งของยามาฮ่าที่ทำให้กลายเป็นต้นกำเนิดว่าเป็นงานที่ผมคิดว่าเป็นศิลปะทางเสียงที่สำคัญมากนั่นก็คือ DSP-1 นะคุณโจ๊กลองขึ้น DSP-1 ดูอีกทีนะครับตัวนี้ครับคุณคิดว่าทุกวันนี้ยังมีคนเล่นอยู่ผมก็เล่นยังมีบางคนเล่นอยู่เพราะว่าในยุคนั้น Dolby เพิ่งออกใหม่ๆหนัง Star Wars ก็ออกมันเป็น Dolby Matrix นะครับปรากฏว่า Yamaha เนี่ยเขามานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าหนังเนี่ยมันเอาเสียงด้านหน้าไปยิกแล้วว่าออกเสียงด้านหลังได้เป็นสลาวได้เนี่ยเฮ้ยเราทำได้ดีกว่านี้ว่ะวันนั้นนะทีมของ Yamaha ทั้งวิศวกรทั้งหมดเนี่ยก็จัดการเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดของในสมัยนั้นน่ะ30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับไปวัดตามห้องประชุมอย่างเงี้ยอย่างที่เรามาประชุมอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เราป้อนความถี่เข้าไปแล้วเนี่ยมันสะท้อนกี่มิลลิเซคห้องของยุโรปเนี่ย 1,000 คนเนี่ยกี่มิลลิเซคในสนามบัดแจ้งนะในโบสถ์นะในเชิญเสียงมันสะท้อนแบบไหนไปเก็บเสียงสะท้อนเหล่านี้ทั่วโลกมาอันนี้ไปวัดจริงๆนะฮะไปวัดจริงๆแล้วมาสร้างชิป DSP ขึ้นมาที่เราเรียกกันว่า Digital Sound Field Processor นี่คือจุดแรกที่ทำให้ Yamaha เครื่องเสียง Yamaha นั้นไม่เหมือนใครเลยในท้องตลาดเพราะไม่มีใครมีแบบนี้คุณได้ที่เวลาเราดูหนังเนี่ย70มิลลิเมตรเราอยากให้เสียงใหญ่โตอะไรเรากดแค่ปุ่มเดียวเองของเขากดรีโมททั้งเดียวเนี่ยมันจะเป็นหนัง70มมคือเสียงที่เรียนแบบมาหนัง70มมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มั่วขึ้นมานะครับไม่ได้ที่คือเขาไปวัดจริงๆครับในห้องในโรงหนังในเทเตอร์แบบนี้แบบนี้ในวัดมันคือไทยยามาฮ่าเขาใส่ใจเพราะว่าทำรีเนี่ยทำเครื่องดนตรีทำโรงเรียนสอนดนตรีมาเครื่องเสียงเนี่ยทำกดทุกอย่างเลยไม่กระทั่งตอนนั้นผมไปศึกษารู้สึกว่าไม้ที่ทำผู้ลำโพงเนี่ยก็เป็นตั้งแต่ปลูกเริ่มตัดมาจนมาทำตัวลำโพงนะครับเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เท่าที่ผมทราบนะครับสมัยนั้นผู้บริหารของสยามดนตรียามาฮ่านี่แหละต้องการนำลำโพงยามาฮ่ามาประกอบในบ้านเราดูว่าไม้บ้านเราใช้ไม่ได้ชิปบอร์ดก็ต้องสั่งมาจากญี่ปุ่นตู้อยู่ดีคือเขารู้ว่าอะไรแค่ไหนถึงพอดีเพราะว่าเขาทำดนตรีเพราะฉะนั้นเสียงมันจะออกมาเป็นแนวของดนตรีจริงคนที่เล่นยามาฮ่าผมบอกได้เลยว่ายามาฮ่าจะทะลุมาได้ถึงทุกวันนี้ผมบอกได้เลยว่าคนเล่นเมืองไทยเนี่ยเป็นพวกกระหายเบรคท่านคงทราบครับกระหายเบรคคือบางคนชอบเบรคหนักมากคือเราต้องแยกนะว่าระหว่างปริมาณของเบรคกับคุณภาพของเบรคเป็นคนละเรื่องกันนะเวลาเราเล่นซับวูฟเฟอร์เนี่ยเราเล่นเพื่อคุณภาพของเบรคบางคนไม่เข้าใจคิดว่าเยอะๆนะมันดีก็คือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปเพิ่มเพื่อที่จะเขาจะได้ปริมาณแต่เขาต้องการได้คุณภาพของมันยามาฮ่าเนี่ยคิดซับวูฟเฟอร์ก็ไปคิดดูว่าท่อที่จะวนไหลอยู่ข้างในเนี่ยจริงๆตัว YSP ของ Yamaha ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาถือเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญมากคือว่าเขามานั่งคิดดูว่าตัวตู้ขนาดเนี้ยสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าเราจะทำท่อให้มันยาวกว่าตัวตู้ทำได้ยังไงก็คือกดมันสมัยแรกที่ทำ YSP นะครับท่อของเขานี่ยาวกว่าตัวตู้ที่ประมาณ 2-3 เท่าทำได้ไงไม่รู้นะก็ทำให้เสียงเบรกมันนิ่งแล้วมีความสนิทดีนะครับนั่นก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีขอถามสำคัญในวันนี้ครับทวีคูณครับอาจารย์วิจิตรครับมองเห็นอะไรสำหรับนักเล่นเครื่องเสียงในบ้านเราเมื่อบริษัท Sony Vision Group กับ Yamaha ร่วมมือกันครับผมพูดถึงตัว Yamaha แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังมีหลายสิ่งนะครับที่เรายังไม่ได้เห็นเรายังไม่ได้ดูแม้กระทั่งเครื่องเสียงในเดี๋ยวผมขอไปตรงนี้ก่อนได้ไหมฮะคุณโจ้ครับผมขอดูภาพของตัว B6 นิดนึงนะครับคุณจะเห็นว่ามันสมัย 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยมันมี power ซึ่งตัว B6 นะครับที่เป็นพีระมิดนะครับเป็น power ตัวขนาดไม่ใหญ่นะครับคุณเรนนี่เป็นรูปพีระมิดนะฮะแต่เย็นนิดนึงนะครับเราค่อยๆถามไปคู่นะครับตัวนี้ครับนี่คือ power